คุณผู้ชมคะไม่ทันไรผ่านมาแล้ว4ปีนะคะกับเหตุการณ์ช่วยชีวิต13เยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะจากนั้นถ้ำหลวงก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะแต่ละปีมีคนไปเยือนที่นี่มากกว่า1ล้านคนค่ะจนได้รับการยกระดับจากวรรณอุทยานเป็นอุทยานแห่งชาติรวมถึงปรับปรุงการท่องเที่ยวหลายอย่างเพื่อรองรับคนที่มาเยือนนะคะเสน่ห์สำคัญของถ้ำหลวงก็คือการเดินเที่ยวในถ้ำค่ะแต่ว่าในระยะยาวจะสามารถทำได้อย่างยั่งยืนรวมถึงอุทยานจะมีความพร้อมมากขนาดไหนติดตามจากรายงานของคุณภควัชโฉมศรีค่ะนี่คือป่าทางเข้าที่พบคนพบครั้งแรกเลยครับผมถ้ำนั่นหนึ่งถ้ำนี้ถูกค้นพบโดยนายเวิร์นอันสเบิร์ตนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษและนายกมลคุณงามความดีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนระหว่างการสำรวจโพรงถ้ำหลวงที่นี่ถูกตั้งชื่อว่าถ้ำรักตามชื่อผู้ค้นพบมีห้องโถงกว้างอยู่2ห้องผนังบางส่วนเป็นแร่ควอตซ์ที่สะท้อนแสงไฟเป็นประกายและมีฐานน้ำที่เชื่อมจากถ้ำหลวงไปยังถ้ำสายทองและสระมรกตสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่เกิดขึ้นหลังเหตุกู้ภัยถ้ำหลวงกลางปี61การสำรวจถ้ำเป็นกิจกรรมที่ชาวต่างชาติและผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยให้ความสนใจและถ้ำหลวงก็มีศักยภาพที่จะยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตามแนวทางนี้แต่ต้องมีการจัดระบบความปลอดภัยให้ดีดังนั้นลักษณะการเที่ยวเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์สิ่งเหล่านี้ฮะเราต้องประเมินสมรรถภาพของความปลอดภัยระดับแรกของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือทั้งสองด้านหรืออะไรอาจจะเป็นภายใต้การขออนุญาตของทางอุทยานที่ดูแลอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นโครงการในอนาคตนะครับอยู่ที่ว่าความเห็นชอบของทางอุทยานด้วยเป็นเรื่องที่คณะกรรมการถ้ำซึ่งตั้งขึ้นมาโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาว่าในอนาคตจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมไกลกว่าโถง1หรือไม่แต่ถ้าจะเข้าไปข้างในเลยจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำไปซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนอกจากพวกที่ทำศึกษาวิจัยอย่างของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเขาก็มีการมาศึกษาวิจัยแล้วก็สแกนถ้ำหลวงทั้งหมดแล้วว่ารูปร่างถ้ำเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งแล้วก็เช็คเรื่องปริมาณน้ำในถ้ำชนิดหินของกรมทรัพยากรธรณีเราก็ทางการศึกษาวิจัยเราก็ให้เข้าแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปคือตอนนี้เรายังไม่ให้เข้าแม้ตอนนี้นักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คนที่มาเยือนในแต่ละวันจะยังไม่มีโอกาสเข้าชมด้านในเพราะระดับน้ำยังไม่ลดมากพอแต่อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในภารกิจถ้ำหลวงและภาพถ่ายที่จะแสดงไว้ปากถ้ำก็เป็นเครื่องมือชั้นดีในการกระตุ้นให้ผู้มาเยือนได้ระลึกถึงเหตุการณ์กู้ภัยระดับโลกได้อดีตผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่มาร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอนก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการบอกว่าถ้ำหลวงเป็นสถานที่ที่ยังอยู่ในความทรงจำของเขาน้องๆและคนจากทั่วโลกความสวยงามภายในถ้ำใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากเหมือนกันนะครับเราต้องได้มาสัมผัสด้วยตนเองนะครับได้สัมผัสด้วยตนเองดีกว่าเพราะว่าบางทีเราไปเล่าให้คนข้างนอกฟังเขาก็อาจจะแค่นึกภาพนะครับเราต้องเพราะฉะนั้นต้องเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมด้วยตนเองดีกว่าว่าภายในถ้ำเนี่ยมันสวยงามอย่างที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังไหมภควัชโฉมศรีไทย PBS รายงาน